ครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเกี่ยวกับโปรแกรมของ World Cup 3 Monitor นะครับก่อนอื่นเราก็มาตั้งค่าพื้นฐานก่อนเลยมีอะไรบ้างนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรเอามาดิฟายแล้วก็พรีเฟอเรนซ์ครับให้มาติ๊กตรงนี่เอาโลเนกาทีฟเรียวเนี่ยแวลูอินในออบเจกต์อีดิเตอร์เมื่อติ๊กปุ๊บเราก็สามารถทำให้สกิลติดลบมีทำให้มันค่าติดลบได้อย่างเช่นสกิลอะไรอย่างเช่นแบบหนึ่งนะครับช้าช้าสกิลฮีโร่เนี่ยมันเป็น 1.5 ใช่ไหมถ้าเราเอาลบใส่เข้าไปทางหน้าก็จะเป็นลบ 1.5 ถ้าเราไม่ติ๊กเมื่อกี้เนาะมันก็จะพิมพ์ไม่ได้นะครับแล้วทีนี้ให้เกิดกับใครแล้วก็เปลี่ยนเป็นอินิมีแทนแบบนี้นะครับทีนี้มันก็จะส่งผลให้ศัตรูของเราถูกลดก่อนถ้าใน .a ก็จะเป็นเหมือนสกิลของนิวมอลต่อไปมาที่ advance นะครับเกมเพลย์นะครับเนี่ยติ๊ก use custom นะครับอันนี้พวกการโจมตีสายอะไรเป็นของฮีโร่ฮีโร่หนึ่งอันนี้คือดาเมจของฮีโร่เมื่อโจมตีฮีโร่ด้วยกันก็ 100% เลยมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็เกาะก็ส่งผลเหมือนกันนะครับอื่นๆทีนี้มาไหนล่ะอันนี้จุด25นี่คือ 25% เมื่อทำการโจมตียูนิตหรือฮีโร่ที่กำลังเคลื่อนที่หรืออยู่ที่สูงกว่ามีโอกาส 25% ที่จะโจมตีพลาดนะครับมาตรงไหนก็อ่านเอาเองนะครับอันนี้พวกรังแยกอะไรต่างๆถ้าต้องการก็เปลี่ยนเป็น True ไม่ต้องการก็ False ไปแค่นั้นครับมาถึงตรงนี้มันจะมีอะไรอ่ะ Agility Movement Bonus เท่าไหร่ก็ว่าไปส่วนสเต็งหนึ่งสเต็งได้เท่าไหร่25เพิ่มเลือด25เดี๋ยวโบนัสเกาะต่ออีเจอร์จี้ได้ไหน 30% ก็ว่าไปปรับแต่งกันเองนะครับแล้วทีนี้แม็กฮีโร่แม็กซิมัมเลเวล
น่าจะปรับได้สูงสุด100แค่นั้นนะครับเอ้ย10,000ไม่ใช่100สิได้10,000นะ10,000แต่ใครเทพกว่านี้ก็อาจจะทำเกิน10,000ได้นะไม่ได้สิได้แค่นี้แต่ถ้าเป็นยูนิตคงจะได้อยู่อ่ะนี่คลิปป่าจะเห็นได้ว่าเลเวลแรกเราโจมตีมันฆ่ามันได้จะได้80เลยเหรอสูงถึง80%ก็จะค่อยลดลงมา70 60 50พอถึงเลเวล5เป็นยังไง0ไม่ขึ้นแล้วก็เอาออกเอาสักเหลือ50อันนี้ก็เหมือนกันฮีโร่ฆ่าฮีโร่ได้จาก100 120 160 220 300ตรงไหนอีกตรงนี้สิ่งก่อสร้างสังหารศัตรูจะให้เพิ่มอะไรนะ EXP หรือเพิ่มค่าประสบการณ์ให้ฮีโร่หรือไม่แล้วก็ต้องถ้าอยากได้ก็เปลี่ยนเป็น True นะครับส่วนอันนี้เป็นคือยังไงล่ะไม่ว่าจะตายที่ไหนถ้าเป็น True นะตายที่ไหนในแมปก็ได้ค่าประสบการณ์ถ้าอยากให้พื้นที่ใกล้ๆก็ติ๊กออกทำเป็นฟอร์นะครับในระยะเท่าไหร่1,200ปรับเอาเองนะครับแล้วก็อะไรอีกมีไหมถามปกติอยู่ที่เท่าไหร่480 วิคิดเป็นยังไงนะกลางวันกลางคืนใช่ไหมหารกันเลย480 วิหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดยูนิตแม็กซิมัมเลเวลอันนี้ฮะไม่รู้ได้เท่าไหร่นะแค่99เหรอได้100นะอันนี้ถ้าเป็นพวกฟู้ดอาหารเนี่ยถ้าเป็นแมทพวกสร้างฐานปกติเวลามีฟู้ดเกิน50หรือถึง50มันก็จะลดเงินของเรานะครับได้เท่าไหร่ล่ะลดลงไป 30% จากอะไรตัวสร้างฐานที่มันขนเงินเหลืออยู่30เอ้ยไม่ใช่เท่าไหร่70ไม่ใช่70แต่เป็น7เพราะมันขนทีละเท่าไหร่10ก็จะเหลือ7ถ้าเราอยากให้มันได้เต็มตลอดแล้วก็ติ๊กออกลบออกให้เหลือเป็น10,000อ่ะก็ประมาณนี้ในการเซตค่าของเกมพีนะครับแอนวานในเกมพีถ้าเกมอินเทอร์เฟซนี่มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากอยากเปลี่ยนรูปอันนี้เป็นพวกไอคอนนะครับไอแท็กเยอะแยะมีทั้งเปลี่ยนอะไรนะหน้าต่างเกมหรือเปล่าไม่รู้นะเขาเรียกอะไรก็อันพวกนี้นะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปคนเหมือนคนละเกมไม่ใช่คนละเกมแต่
ให้มันเท่หรือสวยขึ้นโมเดลพวกนี้ไม่ต้องแก้อะไรซาวเปลี่ยนเป็นนอนได้ไหมได้นะไม่มีเซต value อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะพวกเทคต่างๆอยู่นี่ฟู้ดถ้าเปลี่ยนฟู้ดเป็นนาฬิกาก็เอาไอคอนฟู้ดอะไรมาเปลี่ยนใส่โอเคกดคีย์เวิร์ดตัว T นะครับมันจะขึ้นมานี่เธอเล่นพวกพื้นดินรูปแบบต่างๆอันนี้จะเป็นแบบอะไรนะกินอายซากศพนี่คือเรียกว่าอะไรคุมดำหรือเปล่าอันนี้ก็ตรงข้ามมาที่ดาวน์โหลดพวกดาวน์โหลดก็จะเป็นต้นไม้สิ่งก่อสร้างแล้วก็ยูนิตต่างๆนะมีที่ไม่เลือกแล้วก็ไอเทมอันนี้เป็นคลิปป่าแล้วก็ไอเทมอ่ะถ้าเราคัสตอมไอเทมนะครับมันจะอยู่ด้านล่างอีกส่วนหนึ่งโอเคและนี่ก็เป็นทริกเจอร์นะครับทริกเจอร์อีดิเตอร์นะพวกนี้จะเกี่ยวกับพวกการสร้างเงื่อนไขต่างๆอ่ะพวกเช่นอีเวนต์อันนี้เป็นอีเวนต์ปกติถ้าเราสร้างนิวทริกเจอร์ขึ้นมาพิมพ์อะไรก็ได้ถ้าสาธิตเฉยนะครับอีเวนต์สมมุติอีเวนต์เป็นไทม์นะครับไทม์นี้คือ2วิไม่ใช่5วิแรกถึงเกิดถ้าเป็นอันนี้ทุกๆ2วิส่วนนี้ไม่รู้อ่ะทุกๆ2วิตรงนี้นะมันจะเป็นเงื่อนไขกำกับถ้าเงื่อนไขไม่ตรงแอคชั่นก็ยังไม่เกิดอย่างเช่นว่าอะไรดีอินทิเจอร์ยังไงที่เจอ random 1ถึง1ถึง100น้อยกว่า15มากกว่า15ถ้าน้อยกว่า15ใช่ไหมก็จะมีโอกาสเท่าไหร่85% ที่ไม่เกิดผลมีโอกาส15%ที่จะเกิดผล
ให้ทำอะไรเอาเป็นเอาคีนเอาสร้างอะไรอ่ะวูดแมนเอามาไปสำหรับเพเยอร์หนึ่งที่ไหนอันนี้ถ้าเราต้องกำหนดพื้นที่ให้มันเกิดจริงๆเราก็ต้องมาที่region นะ region region อะไรไงไม่รู้ region ช่างมันอ่านไม่ออกนะครับตกภาษาอังกฤษตัวสมมติตรงนี้แล้วก็อะไร center for นี่เลือกเราก็มาเลือกตรงนี้ปุ๊บหรือถ้าเราอยากให้มันแรนดอมแรนดอมนะครับเราก็มาตรงไหนนี่ random point in region จะเลือกตรงเดิมก็ได้มันก็จะแรนดอมอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับถ้าจะให้ random ทั่วแมปก็เนี่ยอันนี้เลยก็ประมาณนี้ทีนี้ก็มาที่ object editor นะปรับแต่งอะไรต่างๆนะครับที่เราไม่ดูก่อนหน้านี้ก็เป็น skill ability unitก็ปรับค่าได้นะตามต้องการนะครับผมอะไรคูลดาวน์ไทม์ความเร็วในการโจมตีหรือเปล่านะยิ่งตัวเลขน้อยมันยิ่งตีเร็วนะครับแต่ก็มาสัมพันธ์กับตรงนี้ด้วยก็ลองปรับดูแล้วก็เทสอันนี้ก็เป็นดาเมจเริ่มต้นดาเมจต้นเท่าไหร่28ดาเมจนัมเบอร์อันนี้ค่าเป็น2มันก็จะเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันคูณ2หรือบวก2นะมันก็จะมาบวกกับตัวนี้เพิ่มรวมกับตัวนี้ได้เท่าไหร่แล้วมันก็เอามารวมให้ตัวนี้แล้วก็บวกขึ้นไปอีกเท่าหรือเปล่านะลองแบบดูนะครับลองนี่ attack only 1 only 2หรือทั้ง2ถ้านอนก็ไม่จนที่อันนี้เป็นเกาะนี่ความเร็วเคลื่อนที่ความสูงถ้าจะให้มันบินอยู่บนฟ้ามีมีไฟกับโฮเวอร์เนี่ยมี2อันมันถึงจะบินแล้วก็ปรับความสูงแต่ว่าไฟคือบินเหนือต้นไม้ส่วนโฮเวอร์เนี่ยก็เหมือนเดินอยู่พื้นดินแต่ว่าทำให้มันอะไรล่ะให้มันบินได้เหมือนอยู่ในเกมยังไงก็ไม่รู้อ่ะปรับเอาส่วนนี้ฟูดนะครับฟูดคอร์ดนะครับเมื่อตัวมีตัวนี้นะครับจะเสียฟูดเท่าไหร่ก็ถ้าไม่อยากมีก็ศูนย์ไปแล้วก็โกโบนัสนะครับอันนี้ก็เหมือนนั้นเวลาค่าได้จะได้ทองเท่าไหร่30ถึง40กว่าก็ว่าไปราคาอันนี้ก็
ฮิตพอยต์คือเลือดนะส่วนนี้คือลีกิดการฟื้นฟูเป็นไรเอาเวก็ว่าไปเรวิวคอร์ดลัมเบอร์คอร์ดอันนี้เป็นระยะมองตอนสว่างมองได้ไกลถึง 1,400 อ่ะตอนค่ำในเกมนะ800ส่วนฮีโร่ก็จะต่างกันนิดหน่อยคือมีสติงจะไงดีมี agility อะไร intelligence แล้วก็สติงเนี่ยความสามารถของตัวละครฮีโร่นั้นๆอ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นกำหนดว่าจะให้ตัวละครฮีโร่นั้นเป็นสายอะไรสายไอจีจีพวกนี้จะเป็นถนัดสายการโจมตีสเต็งอันนี้จะเป็นสายถึกนะครับส่วนนี้จะเป็นพวกสายพวกใช้เวทพวกอาณาเยอะสายถ้าสายศูนย์ก็เดินผ่านได้สบายครับถ้าเป็นฮีโร่นะครับฮิตพอยต์จะเริ่มต้นที่100แล้วก็บวกด้วยสเต็งเริ่มต้นเท่าไหร่22คูณ25ก็บวกกับ100ก็เท่านั้นครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม